วัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวห้วยถึงเท่ากันนะครับนัดกับน้องๆที่ร้านไว้นะครับไปหาอะไรอร่อยๆกินกันห้วยถึงเท่าเชียงใหม่ครับไปกันครับก็มาได้หลายทางนะครับอันนี้ผมมาทางวงแหวนรอบที่3ถ้าเกิดจากในเมืองเชียงใหม่ก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็ถึงนะครับไม่ไกลก่อนจะเข้าก็มีซื้อตั๋วนะครับคนละ20บาทถ้าเป็นเด็กสูงไม่เกิน135ก็เข้าฟรีเอามาแวะซื้อตั๋วกันก่อนครับป้ายก็มีท่านละ20บาทค่าบำรุงครับพอเข้ามาถึงตรงนี้ก็ทางแยกนะครับซ้ายขวาซ้ายมือนี่ก็จะไปตรงสันเขื่อนนะครับสันอ่างเก็บน้ำที่จะมีอะไรหลักกิโลห้วยตึงเท่าอะครับที่คนชอบไปถ่ายรูปกันจริงๆแล้วก็จะอ้อมเป็นวนอ้อมถึงกันหมดนะครับเป็นวงกลมขวามือเขาก็จะไปทางหาดทรายขาวแล้วก็คิงคองอะไรก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับผึ่งฟางเดี๋ยวเราไปตรงขวามือนะครับน้องเขาบอกว่าร้านอยู่ขวามือก็จะเป็นแบบนี้ครับบรรยากาศคนก็มาเยอะอยู่นะวันธรรมดานี่มีชื่อร้านบอกเบอร์12ร้านน้องกัปตันไม่แพงตอนนี้เขาทำครัวแบบเป็นมาตรฐานเลยนะเหมือนกันเลยเมื่อก่อนจะไม่ใช่แบบนี้ร้านครัวลุงจ๋า21เจอแล้วร้านเปิด22สายลมจอยตรงนี้เองครับก็ถึงแล้วนะครับร้านสายลมจอยครัวเขาจะอยู่ด้านเนี้ยครับแยกมาต่างหากนี่กำลังเดินไปเสิร์ฟเบอร์22นะครับร้านสายลมจอยอาหารอร่อยราคาเมนูกลางจะบอกเพื่อนๆว่าในห้วยถึงเท่าเนี่ยครับเขาจะมีราคากลางอยู่ก็คือราคาก็จะเท่ากันอย่างเช่นเราสั่งอะไรอ่ะต้มยำทะเลเนี่ยหรือว่าปลาทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ราคาก็จะเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่ฝีมือแล้วครับว่าร้านไหนจะทำอร่อยนะครับบรรยากาศเดี๋ยวไปหาก่อนว่าเพื่อนอยู่ร้านไหนคนเยอะเลยเมื่อกี้ก็ลืมถามว่าเบอร์อะไรอ๋อลงเล่นน้ำได้นะครับเห็นเด็กๆลงเล่นน้ำกันทีแรกนึกว่าลงไม่ได้คราวที่แล้วมาปลาตัวเบลอครับก็มาถึงแล้วนะครับเยอะแยะเลยของกินปลาทับทิมทอดสมุนไพรค่ะและอันนี้ก็คืออะไรนะคะตำองค์หรือว่าตำถ้วยกระหลังตำถ้วยกระหลังตำถาดครับอันนี้คือผัดชาผัดชานะคะอร่อยมากร้านนี้ก็ลงเล่นน้ำได้แล้วครับเขาจะมีทุ่นอยู่ตรงนู้นอ่ะท่านดูเห็นหรือเปล่าตรงนู้นนะครับทุ่นขาวๆเป็นเขตนะครับห้ามเกินตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็มีเผื่อฉุกเฉินนะครับก็โยนลงไปเลยไอ้เนี้ยถ้าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะนี่คือเอาไว้ถ้วยนะครับชูชื่อ
แล้วต้มยำทะเลฝนจะตกนะครับลมแรงเมื่อกี้เขาก็มีเสียงตามสายประกาศนะครับใครที่เล่นน้ำให้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็มาแล้วครับลมครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่ห้วยตึงเท่าเชียงใหม่พี่แค่เรื่องบุญท่านช่วยเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับฮะติมและติมของแม่ของท่านเจ๊ทงเฮงต่อครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับที่เจ๊ทงเฮงเดี๋ยวนี่ถ่ายชื่อเพื่อขอปรารถนาดีกับเราสำนักงานเก็บน้ำให้เป็นเท่าขอบคุณค่ะกล้องไปเลยเจ๊ครับ